จีนภาคภูมิใจว่าศิลปะการต่อสู้อย่างกังฟูนั้นมีประวัติศาสตร์นานกว่า 5,000 ปีทุกวันนี้นำมาประยุกต์เป็นกีฬาหลายชนิดและรับการบรรจุลงในการแข่งขันระดับโอลิมปิกด้วยถือเป็นศิลปะที่มีกระบวนท่างดงามและทรงพลังอย่างท่าหมัด7ดาวเซ้าหลินที่ใช้ต่อสู้ได้จริงและมีแชมป์มวยไทยที่ไปทดลองฝึกกังฟูและประลองศิลปะการต่อสู้มาแล้วติดตามรายงานของคุณมดินนาฏอ่อนพนาครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นโอ้ได้เจอของแท้ก็อยากสัมผัสอยากเรียนรู้ความแข็งแกร่งของวิชามวยจีนครับผมผมชื่อครูชาลีสอชัยตะเมียนครับผมตอนนี้ก็มาอยู่เมืองจีนได้8ปีกว่าแล้วครับเป็นครูมวยไทยตอนนี้มาทำงานที่ Elite CTC ครับลูกศิษย์ก็ประมาณเป็นหมื่นคนแล้วครับครูชาลีหรือชาลีสอชัยตะเมียนเจ้าของแชมป์ระดับสภามวยไทยโลกหรือ WMC ผันตัวมาเป็นครูมวยอาชีพในกรุงปักกิ่งของจีนถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างแดนนอกจากจะหาเทคนิคเพิ่มพูนการสอนมวยไทยแล้วนะคะครูชาลียังหาโอกาสเพิ่มประสบการณ์สัมผัสศิลปะการต่อสู้ชื่อดังของเจ้าถิ่นสักครั้งอย่างกังฟูค่ะศิลปะการต่อสู้รู้จักจากจีนก็คือทีวีครับทีวีในทีวีบ้านเราคนไทยจะมีพวกหนังเซาหลินหนังเซาหลินกังฟูมันก็คนละอย่างกับมวยไทยเนาะเพราะเราก็รู้จักมวยไทยตั้งแต่เด็กพอเรามาถึงเมืองจีนแล้วเราก็อยากจะลองอยากจะเรียนรู้เหมือนกันครับมันแตกต่างจากมวยไทยแบบไหนเราก็อยากจะทดสอบเหมือนกันครับผมอยากเรียนรู้ความแข็งแกร่งของวิชามวยจีนเพราะว่าเป็นศิลปะของคนละแขนงอีกคนละอย่างครับผมคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึง Martial Arts นะหรือว่าศิลปะการต่อสู้ค่ะถ้าเป็นของจีนเนี่ยหลายท่านก็อาจจะนึกถึงนะคะทั้งกังฟูหรือว่าวูซูค่ะที่เป็นกีฬาบรรจุในการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีอายุการต่อสู้มานานถึง 5,000 กว่าปีด้วยนะคะวันนี้เองเราพาครูชาลีค่ะมาที่มหาวิทยาลัยการกีฬาที่กรุงปักกิ่งนะคะหรือว่าโฉตูค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาพบกับอาจารย์บูซูท่านหนึ่งเหมือนกันก็คืออาจารย์เจ้าชิงเจียนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็ถือว่าเป็นดีกรีแชมป์โลกนะคะวูซูโอลิมปิกด้วยเป็นไงบ้างคะจะได้เจอกันแลกเปลี่ยนกันทั้งระหว่างมวยไทยแล้วก็กังฟูของจีนค่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นกระบวนท่านะคะที่ผสมผสานระหว่างมวยไทยแล้วก็วูซูเนี่ยหรือว่ากังฟูเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอาจารย์น่าจะกำลังรอเราอยู่ที่ห้องนี้นะคะครูสวัสดีครับอาจารย์นี่หาวเราทั้งสองคนก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางแชมป์โอลิมปิกบูซูปี2008นะคะก็คืออาจารย์เจ้านะคะคนช่วยมากคือยังหล่ออยู่เลยนะคะครับผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะเรามีทีวีที่เมืองไทยเราก็ได้ดูวิชากังฟูเซาลินในการศิลปะวันนี้มาเจออาจารย์ตัวจริงๆครับผมอยากจะมาเรียนรู้วิชากับอาจารย์เจ้าเคยมา你是一个专业的这个泰拳手我相信有很深的这个基本功基础应该没有问题โอเคค่ะงั้นพร้อมนะคะครูชาลีค่ะพร้อมครับพร้อมครับงั้นก็เริ่มเลยนะคะโอเคครับถูกศิลปะมวยที่ทั้งสองท่านกำลังสาธิตนี้คือท่าหมัดเจ็ดดาวเซ้าหลินหรือซีชิงเฉียนเป็นท่าฝึกที่นิยมในระดับโลกใช้ต่อสู้ได้จริงฝึกทั้งกำลังไหวพริบและความว่องไวของทั้งมือและขาค่ะอาจารย์เจ้าเล่าให้ฟังว่าวูซูมีความใกล้ชิดกับตัวเรามีปรัชญาการใช้ชีวิตแฝงอยู่ด้วย中国的功夫的武术的每一套功法都有它的规矩比如说在练习当中的力点还有就是步行อย่างเช่นท่าที่เรายกมือขึ้น
แล้วค่อยๆวางลงในจุดเริ่มต้นสามารถช่วยให้พวกเราปรับจังหวะการหายใจทำให้จิตใจสงบเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกฝนต่อไปในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันต้องใจเย็นและสร้างสมาธิการเล่นฟูซูก็สามารถช่วยฝึกจิตใจและสมาธิของเราได้ค่ะหลังจากที่ลองฝึกแล้วนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านยังได้ประลองการออกกระบวนท่าของจริงพร้อมกันถ้าหากใครเป็นแฟนหนังกังฟูก็คงจะพอคุ้นเคยกับท่านี้ดีค่ะชาลีนะคะลองฝึกกับทางอาจารย์เจ้านะคะคเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครั้งแรกนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆอ๋อเหรอครับโอ้ขอบคุณครับถ้าเราปั้งมาขอซื้อไปจำปาไปจำปาไปจำปาเป็นไงบ้างต้องถามครูชาลีนิดนึงว่ามวยไทยกับกังฟูเนี่ยถ้าดูการออกแรงหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยต่างกันยังไงคะก็ต่างกันครับเพราะมวยไทยเราต้องมูฟวิ่งเยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่ากังฟูเขาจะเป็นการเขาเรียกอะไรฝึกระบบค่ะอะไรมันคนละอย่างกันคนละอย่างกันจัดระเบียบร่างกายใช่ๆๆแรงใช่ใช่ใช่จังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาด้วยใช่ใช่ๆครับผมครับผมก็ถือว่าคนรุ่นใหม่ของจีนเขาก็ชอบกันเยอะนะคะก็ถือว่าเรียนเป็นจริงเป็นจังเลยเป็นหลักสูตรเลยนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยการกีฬาปักกิ่งในครั้งนี้ค่ะมีหลักสูตรการสอนของกังฟูหรือว่าบูซูยังไงบ้างคะ首都体育学院有专门的武术与表演学院二级运动员以上就是武术的专项就可以报考我们学校每年招生呢是45人，而且呢我们还有留学生班，比如说从基本功，到学套路，到学理论，到学这个武术的文化，啊，然后每年都有很多的这个留学生过来，我们学校在练习。ตอนนี้ลูซูบรรจุไปเกี่ยวกับนานาชาติไปถึงระดับไหนแล้วครับผม目前中国武术推广的还不错，特别是大众的武术。我从退役之后呢，我也每年基本上要去海外啊，经常做一些武术交流，包括最近是最大的这个赛事吧，在中国举办的2008年。到ถึงระดับโอลิมปิกด้วยนะคะต้องถามความรู้สึกอาจารย์เจ้านิดนึงปี2008หลังจากที่ประกาศรางวัลเราได้แบบเปลี่ยนคอความรู้สึกณตอนนั้นกับกีฬาบูซูที่เราภูมิใจ是的我认为这是对我很多年的这种练武的一个自己的一个认可吧其实我认为它也不是最终的一个最终一步这些年我还在从事着传播的武术啊教学啊交流我还是想更多人去喜欢它去习练它啊然后我们说了武术源于中国但是它一定是属于世界จนตอนนี้อาจารย์เองเนี่ยก็ได้ผ่านตัวเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยด้วยเห็นบอกว่าเร็วนี้ก็จะมีน้องๆเนี่ยเตรียมพร้อมไปแสดงกังฟูแล้วก็บูซูที่ซาอุดิอาระเบียด้วยใช่ไหมคะ是的我们现在也在准备准备然后沙特呢有个武博会在武博会上它主要有4个项目展示然后其中就有泰拳啊然后空手道跆拳道啊我们准备去参与表演和比赛啊，希望能在更高的舞台、更多的机会吧，展示这个中国的这个武术功夫。人家孙家要被练Muay Thai没？不练Muay Thai，蹦蹦。哇，当然，我认为很好。我认为每一种体育项目是吧？每一种，特别是泰拳，也和这个中国的武术啊功夫很有很多相似的地方。如果有机会，我也想去看一下。好，好，好，来来，一定去。选了，那个，选了，选了。คำถามสุดท้ายค่ะอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าความตั้งใจที่เราจะสืบสานศิลปะการต่อสู้กังฟูหรือว่าบูซูของจีนเนี่ยความตั้งใจอาจารย์เนี่ยอยากจะสืบสานไปถึงไหนคะ我认为传承是一种生命的延续最终的目的我认为是它越来越好然后让更多的人越来越受益我从小训练到我从比赛到我到退役现在从事一线的教学它已经成我生命的一部分我希望有更多的人喜欢它
ฟังแล้วน่าภูมิใจมากเลยนะคะที่อดีตนักกีฬาโอลิมปิกท่านนี้นะคะผันตัวเป็นอาจารย์แล้วก็จะอุทิศตัวหลังจากนี้แหละนะคะในการสืบสานแล้วก็รักษาอนุรักษ์กีฬาศิลปะต่อสู้ของชนชาติจีนต่อไปด้วยนะคะดังคำจีนที่บอกว่าอีอู่ห้วยโหยนะคะมิตรภาพเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมกันโดยเฉพาะศิลปะการต่อสู้นั่นเองนะคะหลังจากนี้เองค่ะก็จะเป็นโอกาสที่หาชมได้ยากนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ทั้งสองชนชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นกังฟูจากจีนแล้วก็มวยไทยนะคะก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันอาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมกันแล้วนะคะเคยมาอาจารย์โอเคอีอู่ห้วยโหยโอเปโยนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกไว้ว่าบูซูและมวยไทยต่างเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ขึ้นชื่อระดับโลกและเป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นการฝึกฝนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจการแลกเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของศิลปะทั้งสองแขนงนี้ยังนำไปสู่การสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันด้วยศิลปะการต่อสู้ฝึกไว้ไม่เสียหายครับฝึกบ่อยๆให้เป็นนิสัยปรับใช้งานได้ทันทีนะครับดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตแน่นอนส่วนท่านใดที่อยากฝึกทำมาค้าขายทำธุรกิจหรือคิดอย่างจีนเรายังพอมีหนังสือรวมเล่มจับจ้องมองจีนให้ฟรีนะครับเพียงแค่สแกน QR โค้ด TikTok มุมจอนี้เท่านั้นแล้วกลับมาพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 14:45 น. ทางเนชั่นทีวี 22สวัสดีครับ